สองครอบครัวของปีใหม่ได้เจอกันน่ารักคุณปู่ไพวงศ์ได้เจอกับหลานปีใหม่แล้วโมเมนต์สุดอบอุ่นทักทายคุณยายถามสารทุกข์สุขดิบกันคุณปู่ไพวงศ์ได้เจอหลานน้องปีใหม่หลังไม่ได้เจอกันมา6เดือนโมเมนต์สองครอบครัวอบอุ่นคุณปู่คุณยายคุณตาถามสารทุกข์สุขดิบค่ะหลังจากที่คุณปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์ไม่ได้เจอหน้าหลานสาวสุดที่รักน้องปีใหม่เป็นระยะเวลากว่า6เดือนด้วยกันโดยสถานการณ์โควิดนั่นเองแต่เมื่อทุกอย่างคลายล็อกดาวน์คุณปู่ก็ได้เจอหน้าหลานสาวแบบสมใจโดยใน IG ของคุณปู่ไพวงศ์ก็ได้เผยภาพโมเมนต์สุดน่ารักน้องจะเจอหลานปีใหม่แล้วยังได้สนทนาถามไทยสารทุกข์สุขดิบกับคุณยายวัชสาแม่ของแอปและคุณตาพร้อมกับเขียนบอกเราไว้ว่าไม่เจอกันนาน6เดือนเหมือน6ปีวันนี้พามาริสานานีไปฉีดวัคซีนเข็ม3ขากลับแวะทานไก่ย่างโทรหาคุณเปิ้ลคุณปีอยากกินเลยซื้อมาฝากคุณยายกับตาชักด้วยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายคนเห็นแล้วก็ต้องยิ้มตามกับความอบอุ่นและมิตรภาพของสองครอบครัวนี้โดยมีน้องปีใหม่เป็นศูนย์รวมแห่งความรัก